ประเทศไทยค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงทั้งอาเซียนแล้วก็ CLMV เข้าด้วยกันที่สำคัญเราเริ่มต้นพัฒนาก่อนหลายประเทศในอาเซียนด้วยซ้ำแต่วันนี้เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่การส่งออกก็ติดลบว่าแต่ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาตามหลังไทยอย่างเวียดนามจะแซงหน้าเราไหมแบรนด์อินไซด์รวบรวมแล้วก็เปรียบเทียบมาให้แล้วถึง3ยกค่ะยกที่1ค่ะไทยเวสเวียดนามเราอยู่ตรงไหนอย่างแรกประชากรไทยมีอยู่70ล้านคนส่วนเวียดนามอยู่ที่90ล้านคนค่ะด้านการเติบโตของเศรษฐกิจเมื่อดูตัวเลข GDP ในการเติบโต5ปีที่ผ่านมาไทยเรานะคะ GDP โตเฉลี่ย 3.1% ในขณะที่เวียดนามโตเฉลี่ยที่ 6.6% ด้านการส่งออกค่ะเป็นรายได้หลักของทั้ง2ประเทศปี2018ค่ะมูลค่าการส่งออกของเวียดนามอยู่ที่ 280,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ย5ปีค่ะเติบโตถึง 13.1%แซงหน้าประเทศไทยค่ะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโตเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 1.9% ต่อปีแถมปีนี้หลายคนยังมองว่าจะทรงตัวหรือติดลบไปด้วยซ้ำโดยสินค้าส่งออกทั้งไทยแล้วก็เวียดนามค่อนข้างจะคล้ายกันค่ะเลยเป็นเหมือนคู่แข่งกันไกลๆยกตัวอย่างนะคะเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรแล้วก็ยางแต่ในไทยมีไม่เหมือนเขานะคะก็คือการส่งออกรถยนต์ไปต่างประเทศแต่ค่ะเวียดนามเขามีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วนะคะชื่อว่า VinFastส่วนไทยเราก็ยังเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ส่งไปนอกอยู่ดีการพัฒนาประเทศก็ต้องมีเงินนะคะดังนั้นมาดูเรื่อง FDI หรือการลงทุนจากต่างชาติกันตัวเลขปี2017ค่ะบอกว่าเวียดนามมีมูลค่า FDI สูงถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนไทยนะคะอยู่ที่ 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเรียกว่าต่างชาติเนี่ยยังไม่กล้ากลับมาลงทุนเพราะว่าการเมืองของเรายังไม่นิ่งอีกตัวอย่างสำคัญค่ะค่าแรงต่อหัวเวียดนามเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ150บาทต่อวันส่วนค่าแรงคนไทยสูงถึง 9.9 ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ300บาทต่อวันยกที่2ค่ะเวียดนามจะได้เปรียบไทยเพราะอะไรอย่างแรกค่ะภายในปลายปี2019นี้เวียดนามนะคะจะเริ่มใช้ EVFTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีค่ะระหว่างยุโรปกับเวียดนามซึ่งจะทำให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าแล้วถูกยกเว้นภาษีไปประมาณ 99.8% ในขณะเดียวกันค่าเงินบาทก็ยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดองของเวียดนามดังนั้นผลกระทบกับไทยอย่างแรกเลยก็คือยุโรปเป็นคู่ค้าด้านการส่งออกอันดับ4ของไทยถ้าเวียดนามได้รับการลดภาษีก็จะทำให้สินค้าของเขาถูกลงไปด้วยบริษัทในยุโรปก็อาจจะไปเลือกซื้อของจากเวียดนามมากกว่าไทยเราทำให้มูลค่าการส่งออกของไทยส่วนนี้อาจจะลดลงผลกระทบอีกข้อค่ะคือไทยส่งออกไปเวียดนามค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นเครื่องมือแพทย์แล้วก็เรือดังนั้นถ้าเวียดนามมี FTA จะนำเข้าสินค้าเหล่านี้จากยุโรปได้ถูกลงไทยก็สามารถส่งออกไปเวียดนามได้น้อยลงไปด้วยซึ่งปัจจุบันค่ะประเทศไทยส่งออกไปอาเซียนเป็นอันดับ1ค่ะรองลงมาก็คือจีนสหรัฐแล้วก็ยุโรปยกที่3ค่ะเมื่อเวียดนามจะแซงหน้าไทยแล้วเราต้องทำยังไงธนาคารกรุงไทยค่ะแนะนำว่าให้เราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ซะเลยด้วยการให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะเข้าไปลงทุนในเวียดนามขยายการผลิตให้เต็มที่ค่ะเพื่อให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงข้อดีของเวียดนามนะคะจะมีมาตรการทางภาษีสนับสนุนเกือบทุกอุตสาหกรรมเช่นการยกเว้นภาษีเครื่องจักรลดภาษีที่ดินสูงสุด 0% แถมไม่คิดภาษีจากกำไรของบริษัทที่โอนกลับประเทศด้วยนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามค่ะครอบคลุมทั้งหมด5,300,000 ไร่แถมยังมีนิคมอุตสาหกรรมอีก100แห่งทั่วประเทศในขณะที่ประเทศไทยค่ะครอบคลุมแค่ 14,000 ไร่เท่านั้นแถมมีนิคมอุตสาหกรรมกระจุกตัวตามภูมิภาคซึ่งปัจจุบันไทยเราค่ะเสียสิทธิ์ GSP หรือมาตรการลดภาษีจากยุโรปไปเมื่อปี2015เพราะปัญหารายได้ประชากรต่อหัวของไทยเกินระดับรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำติดต่อกันเกิน3ปีไม่ว่าไทยหรือเวียดนามจะกลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียค่ะบ้านเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็ทำให้ตัวเองเติบโตไปพร้อมๆกับอาเซียน